ชาวบ้านที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นำขยะประเภทพลาสติกมาจากบ้านแล้วก็ขนมาที่บริเวณวัดพระนอนขอนม่วงถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสคือต่างจากพื้นที่อื่นๆนะครับที่ช่วงเข้าพรรษาเราก็จะถวายหลอดไฟถวายเทียนพรรษาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่เขาจะเข้าวัดทาบุญด้วยการถวายสังฆทา,านอาหารปัจจัยแด่พระภิสุงสงฆ์แล้วก็มีขยะด้วยครับขยะที่ชาวบ้านนํามาถวายทางวัดจะรวบรวมนําไปผ่านกระบวนการแปรรูป เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้ำมันดีเซลแล้วก็กลายเป็นพลังงานหมุนเวียนนําไปใช้ในวัดแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงในการชาปนกิจลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับญาติโยมอีกครั้งยังช่วยลดปริมาณขยะล้นชุมชนและเป็นการกําจัดโดยที่ไม่ต้องฝังกลบนะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญครับยังเป็นการสร้างจิตสํานึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนด้วย ชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มเกิดความตระหนักในเรื่องของปัญหาขยะมากขึ้นกกเมื่อก่อนก็จะมองว่าขยะเนี่ยมันเป็นภาระแต่เมื่อเห็นว่าสามารถนํากลับมาสร้างประโยชน์ได้ก็เริ่มพากันเก็บแล้วก็คัดแยกนํามาถวายให้กับวัดครับที่สําคัญคือวัดก็เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวบ้านอยู่แล้วจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างจิตสํานึกให้กับคนในชุมชนได้ครับ มันจะเริ่มมีความคิดในในหัวว่าจะหยิบพลาสติกตรงนี้ไปรวมมาตรงเรื่องนี้เพื่อเอาไปทําตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเราจะมองว่ามันเป็นภาระที่เราจะต้องเอามาเก็บเราต้องมามีรถขยะมารับมาอะไรไปแต่ว่าโดยเบื้องต้นที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากกระบวนการเรียนรู้และรู้จักที่จะขัดแยกซึ่งชาวบ้านมองเห็นว่าเอ้ขยะข้างทางตอนนี้ถ้าเจอเราจะเก็บนะเป็นเป็นความคิดเริ่มต้นที่ผมว่าดีมากๆเริ่มจะเก็บเก็บมาเพื่อเอามาทําแบบนี้มันมีที่ไปมันมีที่มาแล้วก็มีที่ไปของ จเจ้าอาวาสวัดพระนอนขอ,อนม่วงบอกว่าทั้งหมดเป็นขยะพลาสติกที่ถูกเก็บมาจากครัวเรือนแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆในชุมชนนี่แหละครับเพื่อนำมาให้ทางวัด ก็แน่นอนนะครับตามความเชื่อครับให้ศีให้พรประพรมน้ำมนต์กันไปก็ว่ากันไปนะครับเป็นสิริมงคลน,นะครับหลังจากนั้นพอได้ขยะมาปุ๊บทางวัดก็จะนําไปกําจัดครับแบบที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เหลือพระเนนและก็ชาวบ้านจิตอาสาจะช่วยกันคัดแยกนําไปอัดก้อนส่งขายให้กับโรงงานรับซื้อแม้จะขายได้ราคาไม่มากนะครับได้ตังค์ไม่มากแต่เป้าหมายเนี่ยก็คือลดปริมาณขยะของวัดแล้วก็ชุมชน อ่าก็จริงๆแล้ววัดก็มีรณรงค์เกี่ยวกับการแยกขยะมานานละเขาเข้ามาวัดเขาจะเห็นว่าวัดให้ใช้ถ้วยใช้ช,ช้อนรู้แล้วว่าลดละแล้วต่อไปแยกให้ถูกต้องแยกให้ถูกต้องแยกให้ได้พอแยกขยะให้มันถูกต้องอันนี้มาผลิตน้ํามันได้ก็จะให้เก็บไว้ที่บ้านในปริมาณที่มากพอให้เอามาถวายทําเป็นผ้าป,ป่าขยะหรือเป็นการถวายสังฆทานเป็นขยะที่มันไม่มีค่าแต่ ออกมาแปลให้มันมีค่าขึ้นด้านนายรณกรบวรเลิศจักดาที่ปรึกษาโครงการนี้บอกว่าขยะพลาสติกประมาณ1กิโลกรัมจะสามารถรีไซเคิลเป็นน้ำมันดีเซลได้เฉลี่ยประมาณ0.5ลิตรถึง0.8ลิตรก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องวัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากนี้จะต่อยอดนำแนวคิดนี้ไปยังวัดอื่นๆเพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด ในส่วนของการขับเคลื่อนขยายต่อยอดนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้รับผลตอบรับที่ดีครับทั้งทางวัดและทางชุมชนนะครับเราเองก็จะรวบรวมนะครับคนที่เห็นร่วมด้วยกับเราครับขยายไปยังตำบลอื่นๆแล้วก็วัดอื่นๆน,นะครับที่เห็นประโยชน์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดปริมาณขยะพลาสติกได้เยอะมากเลยครับ การเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้ำมันทำอย่างไรเขาจะนำขยะพลาสติกใส่ลงไปในถังทำการเผาไหม้ในอุณหภูมิประมาณ200-300องศาเซลเซียสพลาสติกก็จะกลายเป็นของเหลวนะครับไอระเหยก็เข้าไปยังหอควบแน่นที่จะมีการคัดแยกน้ำหนักของไอระเหยกลายเป็นน้ำมันดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซและก็ชีวภาพโดยไอระเหยของการหลอมพลาสติกหนึ่งครั้งจะได้น้ำมันดีเซลร้อยละ90เบนซินประมาณร้อยละ4น้ำมันก๊าซประมาณร้อยละ4ครับส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ1-2ก็จะกลายเป็นก๊าซชีวภาพ สำหรับน้ำมันดีเซลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ภายในวัดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเชื้อเพลิงเติมเครื่องตัดหญ้าแบบนี้น้ำมันตะเกียงในงานพิธีต่างๆก็ได้รวมทั้งเชื้อเพลิงในการชาปนากิจศพนะครับช่วยญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางครับ